สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวเลขหรือไอคอนหรือไม่ให้แสดงเลยในแถบการแจ้งเตือนตรงนี้เออตรงติเวลามีเมลมามีไลน์มามีอะไรมาอย่างเงี้ยโดยปกติมันก็มักจะแสดงเป็นไอคอนอันนี้ในเครื่อง vivo z 7 x นี่มันสามารถให้เราแสดงเป็นตัวเลขก็ได้ หรือจะไม่แสดงก็ได้เออแต่ทั้งหมดเนี่ยถึงแม้จะบอกว่าไม่แสดงมันไม่แสดงเป็นตัวเลขไม่แสดงเป็นไอคอนก็ตามแต่เมื่อเราลูดหน้าจอลงมาแล้วเนี่ยไอสิ่งที่แจ้งเตือนมันก็จะยังอยู่พอเราไม่ได้ล้างมันโอเคไหมอ่าไม่ได้ล้างมันอนะอันนี้เราจะไปตั้งค่าตรงไหนเพื่อให้มันแสดงผลแบบนั้นอ่ามันจะมีลักษณะเป็นยังไงก่อนอนะ่ะมีลักษณะเป็นยังไงไปดูเก็บภาพหน้าจอมาให้ดูอันนี้มันจะเป็น นี่นะมันจะเป็นไอคอนต่างๆเวลามีไลน์มาเมลมาอะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นเป็นไอคอนที่ของที่เข้ามาออการแจ้งเตือนใหม่ๆเช่นมีไลน์มามีคนไลน์มามีอีเมลใหม่มามีอะไรเงี้ยมันจะแจ้งเตือนถ้าเราไม่อยากได้เป็นไอคอนเราก็สามารถเปลี่ยนให้มันเป็น ตัวเลขก็ได้เออนะอันนี้มันจะเป็นตัวเลขขยายให้ดูอ่ะมันเป็นตัวเลขนะอะ่เลขสามอย่างคือมีการแจ้งเตือนสามอย่างสามอัน3ามชิ้นอะไรอย่างเงี้ยเออนะอันนี้หรือจะเอาเป็นไอคอนเหมือนเดิมหรือจะเอาแบบไม่มีก็ได้ผมลองปิดแล้วแล้วลองรูดรูดลงมาดูมันการแจ้งเตือนมันก็ยังอยู่นะมันมันไม่ได้หายไปเพียงแค่ ไม่ให้มันแจ้งเตือนแค่นั้นเองปิดการแจ้งเตือนแต่ไม่ได้ไม่ได้ยกเลิกการแจ้งเตือนปิดการแสดงการแจ้งเตือนจํานวนการแจ้งเตือนและไอคอนอะไรต่างๆออกไปเออแต่ว่ายังยังแสดงอยู่ยังมีการแจ้งเตือนคารูด,ดูได้อะไรเงี้ยเออจะไปตั้งค่าตรงไหนยังไงอ่าให้มันเป็นอย่างนั้นไปในตั้งค่าลูกปี่เนี่ยอ่าไปในตั้งค่านะจาไปเอาไอคอนนี้ออกมาอ่าไปใน,ในตั้งค่าแล้วอย่างนั้นเราก็ไปเลือก าการแสดงผลและความสบางตรงนี้นี่อ่าแล้วเราก็เลื่อนหน้าจอลงไปสักหน่อยหนึ่งไปเลือกคําว่าแถบสถานะอยู่ตรงนี้นี่กดลงไปในแถบสถานะเนี่ยมันจะมีเรื่องวิธีการแจ้งเตือนเห็นไหมมันเป็นอยู่ตอนแรกมันจะเป็นไอคอนคือมีเนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าข้างบนตรงนี้มันมันเป็นไอคอนอยู่มันก็เป็น เราอยากให้มันเป็นอย่างอื่นไหมอ,อยากให้เป็นหมายเลขแล้วก็กดให้เป็นสีฟ้ายอย่างนี้ขึ้นมามันก็จะขึ้นคาว่าหมายเลขเห็นไหมหรือจะเจอว่าม,มีมีถ้าไม่มีมันก็หายไปเห็นไหมไอ้ที่แสดงแจ้งเตือนอยู่ตรงนี้มันก็จะหายไปแต่มันยังอยู่นะมันยังอยู่มันยังอยู่ไม่ใช่ไม่มีเออเราก็เอาไปไอคอนเถอะเราชอบเป็นไอคอนมากกว่าจะได้รู้ว่ามันเตือนอะไรควรจะรีบดูไหมเช่นลายอะไรเงี้ยรีบดูหน่อยมเมสเซนเจอร์อเฟซบุ๊กทีหลังก็ได้ไม่ต้องรีบ ผมไม่รู้ผมก็ปีกระเป๋ากระลายมากอย่างอื่นมากกว่าอย่างอื่นนะลายลายแล้วก็เมลลงมาแล้วก็เป็น a c e b o o k อะไรอะ้รแต่คนนะบางคนบอกโอ้ยอง Facebook มาก่อนอ่าตามสบายเลยขอคุณแม่คุณอันนี้แล้วแต่ชอบตามสะดวกแต่นี่เราพูดถึงการแสดงการแจ้งเตือนเป็นไอคอนเป็นตัวเลขหรือไม่มีก็ได้ในเครื่อง Vivo Z7x ก็ประมาณนี้แลแล้วค่อยเจอกันในคลิป ต่อไปขอบคุณครับ